อมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SMD Fiber by Slim Me สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยอยู่กับเรา2คนอ่องๆและลิตาในรายการ Sad Story เพราะทุกที่มีเรื่องเมาวันนี้ก็มีเรื่องเมาจัดหนักมาให้เช่นเดิมไม่เมากับคนนี้ไม่ได้เพราะว่าแขกรับเชิญคนนี้คือมาแล้วก็พิธีกรขนหัวลุกเหมือนกันกลัวมากกลัวอะไรฉันกลัวถามเข้าไปแล้วเขาด่าฉันกลับอาจจะเกิดขึ้นได้แขกรับเชิญคนนั้นก็คือคุณโพสต์อานนท์ผู้กำกับร้อยล้านที่โด่งดังมากๆแล้วดราม่า ก็มีไปจอดรถทัวร์หน้าเพจแกตลอดเวลา ตั้งแต่ไปชวนพระมหาไพรวันมาเล่นหนังแล้วก็ยังมีเรื่องของซุ้มคบแฟนเด็กเป็นหนักกับผู้ชายคนนี้ถึงขนาดให้บ้านให้รถจริงโอ้เขาบอกให้หมดเลยแล้วประเด็นคือเราเนี่ยขอบรีฟแกบอกไม่บรีฟฉันต้องการความสดใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาสดๆพร้อมกันเลยนะจ๊ะที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องมาอัปเดตดีเจหนุ่มพูดไอเดียความประหลาดความแปลกด้วยการไปไลฟ์ขายของช่วยชาวบ้านกลางป่าช้าสร้างรายได้ด้วย2มือของเขาและยังเป็นสะพานบุญส่งต่อเงินให้กับคนอื่นอีกด้วยใช่แล้วนะครับแน่นอนครับช่วงนี้เรายังคงต้องเว้นระยะห่างสุมหน้ากากมีฉากกั้นฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ยังกระอาบกันเลยทีเดียวอาบแล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะทำรายการกันเนี่ยเรามีการสวอปสแวปกันด้วยใช่อันนี้เราพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยจะได้สบายใจด้วยเวลาดูรายการของเราไม่ต้องกังวลถึงเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนกาดตกด้วยนะถึงแม้จะมีมาตรการผ่อนคลายหลายๆอย่างแล้วเนี่ยนะครับก็อยากทุกคนตั้งกาดไว้เอออุ๊ยตายรูปเมื่อกี้น่ารักเลยอ่ะทำไมอ่ะอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบเขาถ่ายคุณพอดีเลยอ่ะอุ๊ยน่ารักอ่ะอ่องๆง่ายแต่คนบอกว่าไหนลองต่อยดูสิได้ครับต่อยค่ะนี่นะไอ้เจ็บจุงเลยเข้าใจไหมทำท่าซะดีน่ารักเป็นสติกเกอร์ได้เลยนะเธอท่ากัดซะแมนต่อยทีไอ้เต้าเออน่ารักอ่ะมากันที่เรื่องแรกของเรานะครับเมื่อกี้เนี่ยลิตาเกริ่นเรื่องของดีเจไลฟ์สดในป่าชาใช่ไหมก่อนเราจะไปป่าชาตรงนั้นขออนุญาตแวะสุสานตรงนี้กันก่อนอุ๊ยสุสานอยู่ตรงนี้เลยหรอสุสานที่ว่าไม่ใช่สุสานเก็บศพแต่อย่างไรแต่เป็นสุสานรถแท็กซี่ที่นี่นะครับคือลานเช่าจอดรถแท็กซี่ของสหกรณ์ราชพฤกษ์แท็กซี่นั่นเองนะครับสหกรณ์บวรแท็กซี่ก็อยู่ตรงนี้นะซอยบางแวก6เขตภาษีเจริญที่กรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับแน่นอนพอมีมาตรการล็อกดาวน์ของสถานการณ์โควิด19เนาะผลกระทบก็ตกมาถึงคนขับแท็กซี่ก็ไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้านั่งแท็กซี่คนขับแท็กซี่ก็จะไม่ค่อยได้ลูกค้ามันก็ส่งมาเป็นลูกโซ่ต่อก็ทำให้การเช่าแท็กซี่เนี่ยมันก็น้อยลงคนที่เป็นเจ้าของเต็นท์รถเนี่ยก็รถก็จอดทิ้งไว้เพราะไม่มีใครมาเช่าถูกต้องนะครับมันก็เลยทำไมมันก็เลยกลายเป็นสุสานกันเกิดขึ้นแบบนี้บางคนนะผ่อนไฟแนนซ์ไม่ไหวทำยังไงก็ยอมให้ไฟแนนซ์หยุดกับเธอก็ต้องรอให้ปล่อยมือไปแล้วมันก็เลยเกิดภาพอย่างที่เห็นคุณผู้ชมจ๋า มีพนักงานในสหกรณ์กว่า30คนนะช่วยกันเปลี่ยนสุสานรถตรงนี้ให้เป็นที่ปลูกพืชผักสวนครัวเอ็นดูปลูกกันบนหลังคารถแท็กซี่ที่จอดทิ้งไว้กว่า300คันนะครับค่ะเขาจะนำไม้ไผ่เนี่ยมาทำเป็นฐานแล้วก็โครงแล้วใช้พลาสติกเนี่ยปูบนพื้นหลังคารถก่อนแล้วก็เอาดินใส่ลงไปภาพนี้ครับถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลเยอะมากแล้วก็กลายเป็นกระแสที่ฮือฮามากเลยครับ1ใน30ชีวิตที่ร่วมกันปลูกพืชปลูกผักนี่นะคะคนหนึ่งคือพี่พัดค่ะที่อาชีพของเขาคือเคยเป็นคนขับรถแท็กซี่รายได้เมื่อก่อนเขาพูดเลยว่าพอกินพอใช้แทบจะเหลือแต่พอเกิดสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยหน้ามือกลายเป็นหลังมือและอีกหนึ่งท่านที่อยากจะให้ไปฟังเขาพูดกันเป็นคุณสุจิตราซึ่งก็เป็นพนักงานขายและเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของที่สหกรณ์รถแท็กซี่แห่งนี้แหละตอนนี้อย่างที่บอกเขาทำยอดขายไม่ได้เลยเพราะไม่มีคนมาเช่ารถแท็กซี่ออกไปขับแกก็เลยต้องผันตัวเองมาปลูกผักเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่ๆทั้งสองท่านกันค่ะตอนไม่มีโควิดเนี่ยเราอยู่สบายขับได้พันสองพันวันวันเหลือเฟือสองรถแล้วยังเหลือก็ค่าใช้จ่ายมันก็พออยู่เราอยู่ได้พอรอบแรกมาก็สถานการณ์มันพลิกสถานการณ์มันพลิกจากเรารายได้เราเยอะๆอย่างเงี้ย
ลดลงบางทีเหลือไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งเราอยู่ไม่ได้ท้อมากเลยท้อผมส่งรถมาผมไม่เคยติดเลยมาเนี่ยตั้งโควิดรอบแรกมาติดเขาสิบวันแต่บริษัทเขาก็ไม่ว่าเขารู้สถานการณ์นะก็ยอดขายนี่คือไม่มีเลยจากเดิมว่าเดือนนึงเนี่ยหลายคันเดือนนึงเนี่ยยอดอย่างน้อยก็ 30-40 คันต่อคนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีเลยเพราะว่าส่วนมากจะมาจอดคืนมากกว่าปลูกผักคลายเครียดกันแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็จะได้มีส่วนนี้คอยใช้คอยแบบดูแลอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแท็กซี่ของที่นี่นะครับจากเดิมเนี่ยคือมีกว่า 3,000 คันเยอะมากแต่ตอนนี้เนี่ยเหลือแท็กซี่ไม่ถึง 1,000 คันที่วิ่งอยู่บนท้องถนนนั่นหมายความว่าอีก 2,000 คันเนี่ยต้องจอดทิ้งไว้ตามจุดต่างๆนะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมันก็เลยเป็นไอเดียแบบนี้แหละของการเอาผักมาปลูกบนหลังคาแล้วก็กระโปรงรถนะคะคนที่ผุดไอเดียนี้ขึ้นมาคือคุณถาปกรณ์เป็นที่ปรึกษาสหกรณ์บวรแท็กซี่และราชพฤกษ์แท็กซี่ที่เขาเห็นว่าทุกคนเนี่ยพบเจอเรื่องเครียดคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาคลายเครียดดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่ถาปกรณ์กันครับก็คือให้พนักงานไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสเราปลูกผักไว้จิ้มน้ำพริกให้พนักงานกินกันสนุกไปเพราะว่ามันมาเป็นปีมันมานานจัดก็เลยเกิดสถานการณ์เครียดกันมันเสียหายโควิดมาแรงมากมาแบบน็อกเลยอ่ะเหนื่อยมากครับเพราะว่าเขาหาเช้ากินค่ำนะครับกินข้าวกับไข่มาม่าปลากระป๋องประจำวันทุกวันนะครับมันก็เบื่ออะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยากจะให้เศรษฐกิจมันดีคนขับจะได้หาเงินได้เยอะๆจะได้มีเงินกันอะไรกันจะได้ขับเคลื่อนได้ปรบมือนะเราว่าเป็นไอเดียที่ดียังไงก็เอาใจช่วยแล้วก็รอวันที่พี่ๆแท็กซี่จะกลับมาทำงานได้ดังเดิมนะครับเป็นไงก็เอาใจช่วยด้วยนะคะช่วงหน้าจะไปกันจริงๆละกับเรื่องราวของดีเจหนุ่มไลฟ์สดกลางป่าช้าจะขนหัวลุกแค่ไหนแกกลัวหรือว่าแกเคยเจ อเสียงแปลกๆบ้างไหมอันนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในแซ่สตอรี่จ้าแซ่บอกต่อวันนี้ขอส่งต่อข้อมูลข่าวสารของโรคใกล้ตัวที่มาจากการกินของดิบโรคนั้นก็คือโรคไข้หูดับโดยมีการรายงานข่าวล่าสุดว่ามีการแพร่ระบาดของโรคนี้ในพื้นที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมา14รายและมีผู้เสียชีวิต3รายเพราะกินหมูดิบโรคไข้หูดับสามารถติดเชื้อโดยตรงจากการที่ผู้ป่วยรับประทานหมูดิบและสามารถติดเชื้อจากการสัมผัสหมูโดยตรงหากมีบาดแผลบริเวณร่างกายโดยเชื้อจะเข้าสู่กระแสเลือดถึงแม้จะไม่ได้รับประทานหมูก็ตามเช่นขณะที่หั่นหมูดิบมือคุณเกิดแผลเชื้อก็เข้าไปในกระแสเลือดได้สำหรับอาการของผู้ติดเชื้อโรคไข้หูดับหลังจากได้รับเชื้อภายใน3ชั่วโมงหรือไม่เกิน3วันจะพบอาการเบื้องต้นว่ามีไข้ถ่ายเหลวและปวดหัวหากติดเชื้อแล้วไม่ได้ทำการรักษาโดยเร็วเมื่อเชื้อขึ้นไปถึงสมองอาจทำให้หูดับถึงขั้นเสียชีวิตได้ในส่วนของการป้องกันโรคไข้หูดับมีดังนี้ 1. ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาวสีแดงจัดสีคล้ำมีฝีหนองมีเม็ดสาคู 2. การบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิดต้องเน้นการทำสดใหม่ปรุงให้สุกที่อุณหภูมิตั้งแต่70องศาเซลเซียสขึ้นไปเป็นเวลาอย่างน้อย10นาทีซึ่งสามารถฆ่าเชื้อต่างๆรวมถึงโควิด-19 ได้ 3. เลิกรับประทานเนื้อสัตว์ดิบหรือสุกๆดิบๆเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆ 4. หากมีแผลที่มือให้สวมถุงมือเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อสัตว์หรือเลือดสัตว์โดยตรงทำให้ลดโอกาสติดเชื้อที่เข้าทางบาดแผลได้ยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารให้ถูกสุขอนามัยเพื่อให้ห่างไกลโรคด้วยนะครับและนี่คือแซดบอกต่อที่เรานำมาส่งต่อกันในวันนี้ครับสนับสนุนโดยมีเลมีเฮกว่าเดิมกลับมาเอาไว้แซ่บต่อกับแซ่บสตอรี่นะคะตอนนี้เนี่ยช่วงโควิดกระแสไลฟ์สดมันก็มาแรงเพราะว่าเราไม่สามารถออกไปเจอกันได้ก็ใช้การไลฟ์สดละกันนะครับนะหลายๆคนไลฟ์สดเนี่ยก็ต้องมีการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองคุณพี่ท่านนี้ก็เหมือนกันนะครับดีเจวิท
อดีตดีเจนักร้องนักดนตรีร้านอาหารพี่เขาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ตามมาตรการของรัฐก็คือร้านอาหารปิดผับเพิ่มปิดไปเล่นดนตรีไม่ได้เลยดีเจคนนี้ก็เลยทำไมต้องดิ้นรนเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองและครอบครัวเลยตัดสินใจไลฟ์สดตอนแรกเนี่ยมีคนดูหลัก10แรกๆเนี่ยเป็นการไลฟ์สดที่บ้านก็มีการเล่นดนตรีตีกองตุ่มตักตุ่มแจ้งตุ่มแจ้งอะไรกันไปปรากฏแม่เนี่ยแม่จะนอนไงแม่ก็เลยบอกว่าถ้าจะเล่นเสียงดังขนาดนี้ไปเล่นประชานู่นอ้าวคุณวิทย์ฟังดังนั้นเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาเลยอ่ะแม่บอกไปเล่นป่าช้างั้นลองไปหาป่าช้าเล่นดูสิเลยตัดสินใจไปไลฟ์สดกลางป่าช้าจริงๆแต่งตัวเป็นผีไปไลฟ์สดเลยหน้าเมนเผาศพจังเลยอ่ะแต่งตัวเป็นโจ๊กเกอร์เป็นผีเดอะนันผีแม่ชีผีคุณอุบลเพื่ออิงกระแสสวมรัดเก้าชดาเหมือนลิซ่าแบล็คพิงค์ได้หมดคนดูก็เริ่มเยอะขึ้นจากหลัก10เป็นหลักร้อยเป็นพี่พูดถึงเป็นที่วงกว้างเลยนะครับประเด็นคือป่าช้าเนี่ยห่างจากตัวบ้านประมาณ300เมตรเป็นป่าช้าที่ไม่ได้อยู่ใกล้วัดนะเป็นป่าช้าที่อยู่ในป่ามืดๆละแวกนั้นก็คือไม่มีบ้านคนพูดแล้วก็คือถามคุณวิทย์เลยทำไมกล้าเออจริงเป็นชั้นบรรยายขนาดนี้เป็นชั้นฉันไม่กล้าไปเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยดีกว่าว่าเขากล้าได้ยังไงรายได้เป็นยังไงบ้างการทำงานอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีดีเจวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ๋องพิริตาครับสวัสดีครับผมนายทัชพลเสาไพศูนย์ครับเป็นดีเจร้านอาหารเนี่ยแหละครับแต่เผชิญโควิดนะฮะก็ตกงานก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็ไลฟ์ขายของสดอยู่ที่บ้านแล้วก็ตีกองไปด้วยพอดีเป็นนักดนตรีผมก็ตีกองไปด้วยแล้วก็กลางคืนแม่ก็ด่าว่าดึกถึงเที่ยงคืนทำไมมาทำแบบนี้นี่คือจุดไคลแม็กซ์เลยแล้วก็แม่บอกให้ไปทำที่ป่าช้าผมก็เลยไปทำที่ป่าช้าคนดูก็เลยเยอะขึ้นเยอะขึ้นหลังจากนั้นพอวันที่2ผมก็ไม่เอากองไปตีละผมก็เอาชุดดีเจไปไลฟ์สดที่ป่าช้าเพราะว่ามันเคลื่อนย้ายง่ายกว่าผมเริ่มไลฟ์สดมาประมาณ5เดือนครับแต่ว่าเริ่มแต่งชุดคอสเพลย์เนี่ยมาประมาณ2เดือนเพราะเมื่อก่อนผมจะใส่ชุดธรรมดาชุดฮิปฮอปเป็นดีเจธรรมดาแล้วเหมือนว่าคนดูเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเอ้าใส่ชุดคอสเพลย์ดีกว่าแล้วก็คนดูก็เริ่มกลับมาเยอะขึ้นนะฮะทุกวันนี้ที่ผมไปไลฟ์ป่าช้าเนี่ยนะครับผมก็ไปคนเดียวแฟนผมเป็นแอดมินผมต้องแจ้งก่อนว่าทางเหนือป่าช้าเขาไม่ได้อยู่ในวัดเหมือนภาคกลางนะครับทางเหนือป่าช้าจะแยกออกไปต่างหากเลยจะอยู่ท้ายหมู่บ้านไม่ได้อยู่กลางวัดอยู่ท้ายหมู่บ้านห่างๆหมู่บ้านหน่อยก็ในพื้นที่จริงไม่ได้มีเสียงรบกวนใครเลยผมใช้การแคปเจอร์ในการไลฟ์สดเสียงเพลงจะออกแต่ในโทรศัพท์ที่คนดูเท่านั้นนะครับแล้วสิ่งที่ผมขออนุญาตก็คือผู้ใหญ่บ้านกับฝ่ายปกครองหมู่บ้านไลฟ์สดแต่ละครั้งนะครับอันดับแรกก็คือผมก็บอกต้นเพจต้นไลฟ์ของผมเลยคือผมจะช่วยชาวบ้านในการโฆษณาขายของขายเป็ดขายไก่ขายรถยนต์ขายมอเตอร์ไซค์ขายทุกอย่างคุณมาพิมพ์หน้าไลฟ์ผมทุกร้านค้ามาพิมพ์หน้าไลฟ์แน่เปิดโทรไปเลยเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกว่าป่าช้าทางเหนือมันไม่ได้อยู่ในวัดมันไม่มีใครสนใจเลยมันเป็นเหมือนล้างๆเลยผมไปสำรวจปุ๊บก็มีกระเจอแบบสายไฟหายบ้างวัยรุ่นมั่วสุมบ้างหรือไปเจอป่าช้าที่มันชำรุดทรุดโทรมบ้างผมก็ไปทำตรงนี้ครับให้มันเป็นจุดเด่นขึ้นมาแล้วก็พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาล่าสุดประมาณ 70,000 กว่าบาทนะฮะถึงแม้มันจะเป็นเงินไม่มากแต่ก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงน้ำใจของ FC หรือว่าคนที่ดูเนี้ยเข้ามาระดมทุนกันในการซ่อมป่าช้าแห่งนี้นะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะผ่านมันไปด้วยกันครับกับวิกฤตนี้ครับพี่เขากล้าเหลือเกินกล้าเหลือเกินคือแล้วคุณอย่างที่บอกว่าพี่เขาอยู่บนพื้นฐานที่ว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจะสูงความกลัวค่อนข้างจะน้อยแต่ถ้าเป็นพี่อ๋องไลฟ์มากล้ากล้าจริงเหรอฉันจะแต่งตัวเป็นผีผีอะไรเป็นผีสารพระภูมิเธอจะไปตรงนั้นเลยเหรอใช่ไม่กลัวใช่ไหมก็คือถือว่าในระหว่างเดียวกันก็คือถือว่าสารพระภูมิก็จะมาปกป้องเราด้วยในเวลาเดียวกันอันนั้นคือความเชื่อของเราแต่สำหรับความรู้สึกของท่านเราไม่รู้
ก็ถ้าต้องเลือกก็เป็นผีสันวภูมิแล้วกันรู้สึกว่าสันวภูมิที่บ้านท่านใจดีปลอดภัยปลอดภัยสุดอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียแปลกหลายคนก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องขนหัวลุกนะคะแต่สำหรับคนที่กลัวมากๆหรือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องที่เรามองไม่เห็นมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องแบบทำพิธีขอขมาก่อนจะเข้าในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเพื่อไปทำการแบบแสดงหรือไลฟ์อะไรแบบนี้เนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันแต่ท้ายที่สุดนะคะพี่เขาก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นน่ะเป็นสะพานบุญไปในตัวด้วยการที่อยากจะเอาเงินไปซ่อมแซมเมนเอาเงินไปใส่ในบัญชีของหมู่บ้านไปช่วยเหลือสนับสนุนเพจต่างๆด้วยนะคะซึ่งเขาจะมีบัญชีที่แยกกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลคือถ้าเราเข้าไปดูไลฟ์เขาอยากสนับสนุนของเป็นอีกหนึ่งบัญชีสำหรับบัญชีที่จะไว้เป็นสะพานบุญช่วยเหลือคนอื่นเขาก็จะแยกเป็นอีกหนึ่งบัญชีเลยช่วงวิกฤตโควิดอ่ะคืออันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ผุดขึ้นมาแล้วก็ทำให้เขาสามารถสร้างรายได้ด้วยได้เป็นสะพานบุญด้วยแต่เราก็ไม่ได้แนะนำว่าให้ทุกคนทำแบบนั้นคือถูกไหมล่ะหลายคนกังวลว่าเนี่ยพอไปอยู่หน้าเมนเผาศพไปอยู่ในวัดไปอยู่ป่าชาแล้วเนี่ยกลางค่ำกลางคืนเสียงมันจะดังวกเวกไหมประเด็นคืออะไรรู้ป่ะเขาไปตรงนั้นน่ะเขาไม่ได้เอาดนตรีสดไปเล่นเหมือนตอนเขาอยู่บ้านแต่เขาเปิดเพลงผ่านในโปรแกรมดังนั้นคนที่จะได้ยินก็คือทางบ้านเท่านั้นณบริเวณนั้นน่ะไม่ได้ยินเพราะพี่เขาใส่หูฟังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลดความกังวลไปได้อีกหนึ่งนะคะยังไงถ้าใครสนใจอยากจะดูไลฟ์ของพี่วิทย์เนี่ยสามารถไปติดตามได้คือไม่ต้องขนาดบินไปที่ป่าช้าเชียงรายดูในไลฟ์สดเอาที่บ้านก็ได้เพจของเขาชื่อว่าป่าช้าแดงใช่แล้วนะครับก็สามารถไปเต้นกันได้เต้นแบบหลอนๆเต้นทิปอยู่ที่บ้านได้ใช่แล้วนะครับเราจะไม่พักเรื่องหลอนนะเพราะอะไรช่วงหน้าทำไมแขกรับเชิญคงนี้ทำไมเขาเป็นใครเจ๊แต๋วเจ๊แต๋วพูดเลยพูดว่าเจ๊แต๋วต้องเชิญมาคุณพกอานนท์ไงคุยกับพกอานนท์ไงคุณคุยกับเขารู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องแต่ว่าเจ๊แต๋วก็กลัวเขาอยู่เจ๊แต๋วก็ต้องกลัวนะเพราะว่าไม่รู้เขาจะพาอีแพงเค้กมาไหมวันนี้เขาคงไม่พามาแต่เราแค่ไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรเข้าใจไหมเข้าใจเดี๋ยวเบรกคู่เดียวช่วงหน้าเจอกับพี่พกอานนท์ครับNestle Pure Life น้ำดื่มคุณภาพกรองละเอียดด้วยเทคโนโลยี Intelligent Microfilter สะอาดสดชื่นจนคุณรู้สึกได้กลับมาเมาส์กันต่อกับแซนสตอรี่นะครับเบรกนี้เตรียมสปอตไลท์มาได้เลยเพราะเราอยู่กับนักปั้นมือทองผู้กำกับร้อยล้านพันล้านชื่อดังคนนี้จ้ะตอนนี้เขาต้องเปลี่ยนแล้วนะทำไมมีคนเมาว่าเขาคือผู้กำกับหิวแสงได้หิวแสงจริงไหมฉันจะโดนเขาด่าหรือเปล่าวันนี้ต้อนรับด้วยพี่พจน์อานนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมพี่พจน์แต่งตัวเรียบร้อยจังเลยวันนี้อะไรเรียบร้อยนะเพราะว่าให้มันดูแบบทะมึนทะมึนไงเพราะเธอจะได้กลัวฉันไงเป็นทหารหน่อยจะได้ดูมีความเคร่งครึมนิดนึงชอบเสื้อมันวินเทจสิไงก็เลยวินเทจซะหน่อยเพราะคราวที่แล้วที่พี่พจน์มาก็คือหวานคอหรอหวานคอไปเลยใส่เสื้อคอปาดอะไรอย่างงี้พี่พจน์ครับหิวแสงใครกล้าว่าพี่พจน์แบบนี้ไม่หิวแสงก็ไม่หิวเพราะว่าจริงๆถ้าพูดจะถึงหิวแสงเนี่ยพี่ดังตั้งแต่พ.ศ.33แล้วนะพี่เริ่มทำงานตั้งแต่พ.ศ.29แล้วพอคนมาเริ่มรู้จักเนี่ยตั้งแต่พ.ศ.33แล้วตั้งแต่อีพวกที่มาด่าพี่ว่าพี่หิวแสงยังไม่เกิดเลยมาพ่อกับแม่เพิ่งจะรู้จักกันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจะมาบอกหิวแสงไม่ได้เพราะพี่กินแสงมาตั้งแต่พ.ศ20-30 ปีเลยนะ30ปีก็กินมา30ปีก็คือตอนนี้สว่างวาบแล้วคือเราไม่ได้หิวแสงหรอกแต่พอดีเราโดนพูดถึงไงคนก็เรียกว่าหิวแสงอยากจะดังอะไรแต่ก่อนเมื่อก่อนสับหิวแสงไม่มีนะคงจะมีนะหลังๆมาเนาะใช่เพิ่งมาระยะหลังนี้เองคนนี้ก็โดนว่าหิวแสงไม่หมดแต่มันก็มีบางคนนะที่เขาหิวแสงจริงๆแต่คนที่หิวจริงนะพี่ใช่แต่เราไม่กล้าพูดไงเพราะคนใกล้ตัวทั้งนั้นว้ายคนใกล้ตัวอีกยอดระเบิดลงอีกหนึ่งตู้เนี่ยก็เป็นซะอย่างเงี้ยแล้วใครจะกล้าว่าเธอแล้วพี่พอดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไปอีกแต่ประเด็นก็คือว่าพี่พอดอะทำงานในวงการตอนแรกเลยพี่พอดเป็นนักปั้นใช่พี่พอดปั้นใครมาแล้วบ้างเอาตั้งแต่ตอนจริงๆไม่ได้เป็นนักปั้นจริงๆเป็นบกหนังสือเธอกับฉันบรรณาธิการนิตยสารเธอกับฉันตอนสมัยเข้ามาทำงานเริ่มแรกเลยอะ
ก็พ.ศ.29ครับเอ้าแล้วพี่พลมาเป็นนักปั้นได้ยังไงอ่ะพี่พลก็คือก็หาคนมาถ่ายแบบนี่แหละมาถ่ายลงหนังสือคือเราต้องย้อนกลับไปสมัยนั้นมันไม่ได้มีสื่อแบบเท่านี้ดังนั้นใครได้ลงปกใครได้ถ่ายแฟชั่นเซตปังอีกแป๊บนึงจะได้เล่นหนังเล่นละครเลยใช่เพราะว่าเธอกับฉันนี่เรียกว่า number 1 number 1ทําไมสมัยนี้ก็ตาร์ทสุดตาสุดตาชตาชเมื่อก่อนจะมีแต่พวกดาราแบบรุ่น80มันเป็นพวกพี่ชมพูฟุตตี้พี่นิดอรพันธ์รุ่นนู้นเลยอนุสราก็ลงซ้ำไปซ้ำมาหนังสือวัยรุ่นก็บงกฎอะไรเงี้ยก็ลงสลับกันลงเราก็เบื่อเราก็เลยไปหาเด็กๆใหม่ๆอายุน้อยๆมาถ่ายปกกันบ้างแล้วใครที่เป็นดาวเจอจะรับมือพี่ปกก็ต้องหามาเรื่อยๆแต่ที่มาดังที่สุดนั้นรู้สึกพ.ศ.33ก็จะเป็นมอสมอสเต๋าพี่เต๋าโมดโมดปราโมดแสงสอนใช่แล้วก็มีเล็กสลันออยธนาพวกพัฒน์อัศดาพวกโดงสิทธิพรพวกจอนดีแลนด์พวกแอนดิวมันจะเป็นรุ่นๆมีทั้งหมด3รุ่นพี่แอนดิวใช่แอนดิวก็ก็ถามพี่โพดมาก่อนใช่แอนดิวลงหนังสือเธอกับฉันมาก่อนเจอเขาที่ปทุมคงคาตอนนี้เขาก็ยังเริงรออยู่นะรอซึ่งแน่นอนว่ากระแสอะไรมาก็ตามมากจะมีชื่อพี่โพดเข้าไปเกี่ยวเสมอแม่หญิงลีเอ๋ยก็มีพี่โพดไม่คือจริงๆไม่ได้อยากเกี่ยวแต่แม่หญิงลีเนี่ยเราดูเขาในโซเชียลในไลฟ์ใช่ในอะไรแล้วเรารู้สึกชอบเขาอยู่แล้วก็เลยติดต่อเขามาเล่นหนังไอ้วันที่เขานั่งรถไฟมาเนี่ยก็คือพี่พศเป็นคนจ้างเขามาเขาจะมาถ่ายหนังหอแต่เธอจะมาเปิดกล้องทุกสุดเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์อังคารเนี่ยจะเปิดกล้องเขาก็มาพอมาเสร็จก็คนไปต้อนรับเขาเราก็ไม่คิดว่าเอ้าทำไมคนถึงรู้จักไปต้อนรับกันอย่างนั้นแต่จริงๆเขาตั้งใจมาเขามาถ่ายหนังใช่เขาบอกแล้วว่าเขาจะมากรุงเทพมาถ่ายหนังเรื่องพม่าทีวีเจ้าผ่านไปหลายคนก็บอกว่าก็ยังไม่พอไงก็ยังหิวแสงไม่พอยังไงมาพูดเรื่องลิซ่าใส่รัดเกล้าอีกอ๋อไม่ใช่ลิซ่าเนี่ยเราชอบอยู่แล้วไงเพราะลิซ่าและแบมแบมเราเห็นความสามารถของเขาแล้วเขาเป็นตัวแทนคนไทยที่มาทำชื่อเสียงให้กับโลกเลยให้กับเมืองไทยใช่ไหมเราชอบสนับสนุนเด็กที่เก่งๆแล้วไงแล้วสองคนนี้เขาไปเอาชื่อเสียงมาให้ประเทศเราอ่ะทำชื่อเสียงแล้วคนก็รู้จักประเทศไทยจริงอ่ะเพราะฉะนั้นผ่านกระแสลิซ่าไปยังมีกระแสอีกกระแสมาเรื่อยๆพระมหาไพรวันเองเนี่ยนะคะก็มีข่าวออกมาบอกว่าพี่โพธอ่ะจะเชิญท่านมาเล่นหนังเรื่องจริงไม่จริงอย่างนี้นิมนต์พ.ศ.มาเล่นหนังหรอพี่โพธพระสองรูปเนี้ยท่านพูดถึงเรื่องหอแต๋วแตกท่านเอาคำหอแต๋วแตกไปเล่นใช่ไหมแต่ไปพูดว่านี่บ้านมึงเหรออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็แฟนๆขับก็ส่งเข้ามาว่าเนี่ยท่านสองรูปเนี่ยพระไพวันน่ะมีการเอ่ยถึงช่วงนึงในโบสถ์แต่ใช่เราก็เลยไปพูดก็ก็ฟังดูเราก็รู้สึกว่ามันทำให้เราคลายเครียดได้เพราะตอนนั้นอยู่แต่บ้านไงเราก็อ่ะไม่เป็นไรเราก็ถึงพูดกลับไปเพราะถ้าเขาไม่พูดถึงเราไม่พูดถึงหนังเราก็คงไม่ได้พูดไม่พูดถึงเขาแต่พอดีพอเขาพูดถึงเราพอเราพูดไปปุ๊บคนก็มาบอกว่าพระสององค์นี้ทำให้เสียอะไรนะศาสนาเสื่อมมันไม่ได้เสื่อมมันเสื่อมที่คนพูดไม่ใช่พระนะเสื่อมอีกคนที่ออกมาว่าศาสนาเสื่อมจริงๆว่าศาสนาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วเพราะว่าคนเรามีสิทธิ์เลือกนับถือศาสนาได้ศาสนาก็คือศาสนาแต่ตอนนี้พระสองรูปนี้เขามาทำให้เราคลายเครียดไงหลังจากที่เราเครียดเรื่องโควิดแล้วก็สอดแทรกธรรมะด้วยเราก็พูดออกไปก็กลายเป็นว่าเราไปเกาะกระแสอันนี้อีกคือจริงๆถ้าเขาไม่พูดถึงหอจะแตกอ่ะเราก็ไม่พูดถึงท่านแน่นอนไม่เราคิดว่าจะเอาท่านมาเล่นจริงไหมอ๋อตอนนั้นเคยเอาพระมหาสมปองมาเล่นแล้วทีนึงแล้วเป็นยังไงเรื่องหลวงพี่แจ๊ใช่ใช่จำได้แต่เอามาเล่นเราก็รู้ว่าเรามาเล่นในลักษณะไหนไม่ใช่ให้ท่านมาแต่งเป็นกระเทยอะไรไม่ใช่เรามาเล่นในระดับท่านมาสอนท่านก็เป็นพระมาสอนพระใหม่พี่แจ๊ดเป็นพระใหม่แล้วท่านก็มาเป็นครูสอนให้ทำดีสอนอย่างงู้นอย่างนี้แต่วิธีการสอนของท่านให้มีตลกไปบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นแบบที่เราดูกันอยู่ใช่อย่างพระมหาไพวันเนี่ยถ้ามาเล่นเราก็คงไม่เอามาเล่นเป็นโดนเจ๊แต๋วด่าอะไรเราก็คงมาเล่นมาสอนสอนว่าการยังไงยังไม่ทันจะดูอะไรเลยวอยวายกันไปแล้วเราก็เลยด่ากลับไงเพราะมันแบบช่วงเดียวกับลิซ่าด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าทัวลงทุกวันหน้าบ้าน มึงจะอะไรกันนักหนานะเพราะว่าคนเรามันต้องคลายเครียดกันบ้างจะให้มาแบบอีกหน่อยก็คงพับเพียบเยี่ยวอ่ะเราก็รู้สึกอย่างนั้นไงเดี๋ยวนะอยากคิดทำยังไงอ่ะก็เลอะเทอะนะเลอะนะมันเลอะเทอะมันเลอะเทอะอยู่เราก็เลยรู้สึกแบบอะไรของมันเนี่ยบ้านเราแล้วหนังนี่หยุดถ่ายกันมาหูปีครึ่ง2ปีแล้วป่ะไม่ถึงตั้งแต่เดือนเมษาเปลี่ยนชื่อเรื่องไปกี่ทีแล้วครั้งเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนชื่อแต่แบบว่า
เราก็ใช้ชื่อเดียวหอเจ้าแต่แหกโควิดตอนแรกเราจะแหกโควิดให้มันสนุกถ่ายไปถ่ายมาโควิดมาแหกเราไม่สนุกก็คือเริ่มไม่สนุกละเริ่มไม่สนุกแล้วนักแสดงเป็นโควิดกันหลายคนโดมก็เป็นได้โคตรตีเป็นแล้วแบบว่าแต่โชคดีเราหยุดก่อนตอนแรกจะถ่ายจะเริ่มถ่ายเอ้านี่นั่นติดไอ้นี่ติดก็หยุดกันไปเอาแล้วตอนนี้กลับมาถ่ายหรือยังคะพี่พศกลับมาถ่ายได้ไปวันหนึ่งแล้วนักแสดงติดโควิดเนี่ยเข้าใจได้แต่นักแสดงที่ไปทำศิลปกรรมเนี่ยเข้าใจได้ไหมพี่เข้าใจไม่ได้มันห่วงสวยเขาแก่กันสวยหมดแล้วเนี่ยดูสิไม่แล้วนางมาถึงไอ้สิตางนางมาถึงนางบอกว่าพี่พศก็พูดลอยๆนะทำให้เราได้ยินว่าจะไปทำนู่นทำนี่แล้วเราก็ถามว่าอะไรอ๋อยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกพอเผลอแป๊บเดียวมันไปทำไปทำแบบไปมาโพสต์รูปวิธีนอนให้หมอเอาอะไรปากกาขีดหน้าแล้วเราก็อ๋อตายแล้วหนังกูจะยังไงล่ะซึ่งเราก็เห็นจากสื่อถูกไหมใช่แล้วว่าคือสิทธิ์ในหนังของพี่เนี่ยมันเป็นฉากที่เดินเข้าประตูแล้วพอไปโผล่อีกห้องนึงอ่ะมันยังไม่ได้ถ่ายเราก็เลยแบบโอ้จะยังไงเนี่ยเราก็เครียดแต่ตอนหลังเราก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาเล่นเป็นผีในเรื่องเขาจะเล่นเป็นอีกโฮมาแต่งได้มันไม่แต่งเราก็คือลบหน้าแล้วสวมวิกก็พังพี่พศจริงเปล่าที่เขาบอกว่าพี่พศมาเจอแม่สีตางอีกทีอ่ะตอนแรกกังวลเรื่องคอนติเนียลพอเปิดหน้ามาอ๋อโอเคเล่นได้แหละโอ้แต่ให้มันไปทำครั้งที่4ที่5พี่ก็ยังสบายใจนะเพราะมันก็เหมือนเดิมรับชื่นชมด่าเพราะว่าไปทำไม่ยอมบอกเกลียดตัวชงมากเลยพอนางเจอพี่นันก็จะวิ่งหนีกลัวโดนด่าไงกลัวโดนด่าไม่แต่พอทำไปทำมานางบอกทำถึง4ครั้งอันนี้รู้สึกจะ3ครั้งแล้วเหลืออีกยังเหลือ3ครั้งยังไม่ไปถึงไหนเลยนะเดี๋ยวดูครั้งที่เดี๋ยวเขาต้องไปแบบทำให้เรียบแต่พระมหาทีวีเจ้าก็ไม่ได้กระทบพระมหาทีวีเจ้าเขาผ่ากีเขาผ่ากีแล้วก็ไม่กระทบเพราะว่าเราไม่ได้โชกีอยู่ในเทศต่างเทศแต่ตอนล่าสุดเนี่ยจะไปทำตาเราห้ามไปก่อนจะไปทำตาแล้วพี่พศหนูจะไปทำตาแล้วจะหายทันไหมเราก็บอกว่าหยุดก่อนได้ไหมรอให้หลังมันปิดกล้องก่อนนางก็ฟังนะนางก็หยุดเพราะว่านางบอกนางตาตกมากนางก็ฟังแล้วบอกว่าเดี๋ยวพอหนังถ่ายเสร็จนางค่อยไปทำแล้วเราก็บอกไหนๆทำตาแล้วมึงก็ทำฟันมาด้วยแล้วกันไม่แต่นี้พูดเลยนะหนังนางนะไม่ใช่ใครจะเล่นก็ได้นะเนี่ยขอมาทุกภาคเลยนะยังไม่เคยเขาไม่ให้เขาไปเล่นเลยอ่ะสักครั้งนึงเลยอ่ะเฮ้ยทำไมด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่ให้เขาไปเล่นไม่ใช่หนังเรื่องนี้มันต้องให้เวลาไงให้คิวเพราะเป็นพิธีกรทุกวันอย่างเงี้ยตั้งแต่ยังไม่ยอมแต่งหญิงจนตอนนี้แต่งหญิงจนทุนแล้วก็ยังไม่ยอมไปจะเล่นอ่ะเธอคือเราก็อยากแต่พอคิวมันไงแล้วคิวแต่ละคนโหกว่าจะรวมตัวกันได้กูมันยากมากยากมากเรียกว่าวิ่งนี่เหนื่อยแล้วนะไปรวมตัวดาราเหนื่อยกว่านี้อีกใช่อ่ะเรื่องหนังเดี๋ยวต้องรอติดตามหอแต้แตกแหกโควิดเจ๊เต๋วรออยู่เจ๊เต๋วรออยู่แต่เดี๋ยวช่วงหน้านอกจากเรื่องหนังก็ต้องมาล้วงความรักกันหน่อยเขามีแล้วเหรอนี่เขาคบกันแบบเป็นจริงเป็นจังคบเด็กอายุห่างกันเป็น20 30ปีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาถามเขากันพักสักครู่นึงครับแซ่บกันต่อกับแซ่บสตอรี่นะครับแน่นอนยังคงอยู่กับผู้กำกับมือทองคนนี้นะครับพี่พศอานนท์นั่นเองจ้ะทิ้งท้ายก็ไว้หนึ่งเรื่องก่อนจะไปเรื่องนั้นนะเรามาพูดกันเรื่องของการมูเตลูเป็นคนมูหนักมากหนักถึงขนาดไหนพี่พศก็หนักพอๆกับอีมดดำนะอุ้ยเมื่อก่อนมดดำเป็นอะไรพี่ตามเลยนะใช่ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนพี่ก็บ้ามูมดดำก็บ้ามูแล้วเสียแบบตอนนั้นเขาให้ไหว้พระราหูทุกวันพุธประมาณ10กว่าครั้งมั้ง12ครั้งก็ไปกับมันทุกอาทิตย์นะไปสวดทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะเป็นคนสวดเร็วไงไม่รู้ถูกหรือผิดนะเพราะเราสวดได้ที่เราก็ตามมันไปแล้วมันไปทุกวันพุธเราก็ไปกับนางที่ต้องไปตอนกลางคืนใช่ไหมนางจะมีอะไรแปลกๆของนางมาบอกพี่พศต้องมาบ้านหนูนะมาตั้งแต่เช้าเลยตีห้าเลยแล้วเดี๋ยวจะนอนทำของกันจะมีพระจากกาญจนบุรีจากสังขะมาทำของให้ฉันก็ไปตั้งแต่ตีห้าตื่นถึงทุ่มหนึ่งกูยังไม่เสร็จเลยอ่ะจริงเหรอด่าว่าไม่แต่ก็เป็นการมูที่ได้ผลนะพี่พศไม่เคยหายไปไหนจากหน้าจอเลยไม่ได้ผลทำไมอ่ะทำไมล่ะมันนอนแบบว่านอนตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะพี่พศใช่แบบนอนมูแล้วแบบมันไม่ได้ผลคือมันแล้วแต่คนพี่ว่ามันแล้วแต่คนอีมดดำนี่ตัวนำเลยตัวแบบว่าตัวมูอ่ะมาเรื่องนี้ดีกว่ามาเรื่องนี้แม่หญิงลีแม่หญิงลีทักอะไรมาแม่หญิงลีเจอหน้าพี่พศทักหรอบอกว่าใช่ใช่ก็ถ่ายหนังมันอยู่แม่หญิงลีนี่จริงๆเขาเป็นร่างทรงนะร่างทรงมโนราพี่ก็ถ่ายหนังอยู่นางก็มาทักพี่ว่า
หลายคนก็พูดแล้วว่านางดังนางก็พูดว่าพี่พศพี่พศมีเทวดารักษาประจำตัวอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้เทวดาประจำตัวพี่พศเขาโกรธเพราะว่าโกรธเรื่องอะไรเขาบอกว่าพี่พศไปทำของมาใช่ไหมไปเอาอะไรมาลงตัวลงอะไรใช่ไหมที่ต่างประเทศใช่ไหมเราก็คิดตั้งนานแล้วตอนหลังเราก็รู้ว่าอ๋อเราไปเขมรมาไปเขมรไปจังหวัดที่แบบเสียมอะไรมาลาดอะไรไกลไกลแล้วเราก็ทำไปให้หมอลงนะเอาทองทั้งหมด800แผ่นตั้งๆเลยนะทองเปลวอุ้ยนอนทำตั้งแต่บ่ายจนถึง 5:00 น.น่ะยังไม่ครบ800เลยมันเยอะเสร็จแล้วเขาบอกให้ไปเอาออกแล้วจะเอาออกยังไงเอาไปออกก็คือวิธีไปออกก็คือขอโทษเทวดาที่ประจำตัวเราแล้วก็ลดน้ำมนต์ให้พระลดใช่ล้างออกแล้วเราก็ไปทำไม่กับตอนนี้ออร่าแล้วนะใช่ตอนนี้หน้าสว่างแล้วนะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ต้องไปทำอะไรเลยพี่อ่ะเพราะว่ามีเทวดาดูแลเราอยู่แล้วเราแค่กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้พระท่านก็พอใช่แต่เทวดาเขาบอกโมโหเพราะว่าเราดันไปรับของไม่ดีมาใส่ตัวแล้วก็นับถือพ่อแม่แล้วก็เทวดาประจำตัวเราไหว้เทวดาที่บ้านแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ปั้นเด็กแล้วหรอพี่พลเราไม่ได้ปั้นมาตั้งนานแล้วเพราะมันไม่ใช่ยุคเราไงไม่อ่ะถามอีกแล้วกันณสมัยตอนนู้นที่เราปั้นเราก็ดังขึ้นมาแต่ละคนกับยุคนี้ที่ไอดอลมันเกิดขึ้นง่ายจังเลยมันต่างกันไหมพี่โพสเพราะทุกคนปั้นกันหมดไงเพราะก่อนทุกคนไม่มีสื่อในมือใครก็ปั้นได้ใครก็ปั้นได้เด็กสมัยก่อนน่ะทุกคนมีคุณภาพหมดอยู่นานแล้วมีระเบียบวินัยมีเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแต่สมัยนี้ตรงต่ออ่ะมันยากตรงต่อเวลาแล้วสมัยนี้มันคือจริงๆเป็นแชมป์เนี่ยมันเป็นง่ายแต่จะครองแชมป์เนี่ยมันยากแต่เด็กพวกรุ่น90เขาก็เอาจนอยู่แต่ถ้าพี่ทำหนังอย่างเงี้ยอย่างแบบเอามหาทีวีเจ้ามาเล่นอะไรเงี้ยเอาติดตามมาเล่นเราก็หาคนหน้าหล่อๆเราก็เลยปั้นแล้วสวยๆก็ปั้นก็หน้าแปลกๆมากนี่ไงไม่ปั้นเด็กแล้วไม่ปั้นเด็กแล้วแต่กินเด็กนะว้าจีไม่กินเดี๋ยวจริงหรอยังไงแล้วใครที่คบกันอยู่ห่างกัน20-30ปีนี่ใครมันเป็นแฟนมันตัวเป็นตนเพราะว่าไม่ได้กินพั่มเพื่อเหมือนเคยเหมือนเคยเกลียดเขาแต่ก็แอบกินนะแอบกินถูกไหมแอบกินแต่ไม่บอกใครไปรีแลกซ์ไปรีแลกซ์ไม่ใช่เรารักของเราคนเดียวเขาคือใครเขาคือใครที่หมดไปเติมมาได้ยังไงก็คือเราก็เจอตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนนั้นรู้สึกประมาณ14ตั้งแต่เขาอายุ17อ่ะแล้วเราคบกันมาตอนนี้เขาอายุสุด25แล้วมั้งพี่คบกันมากี่ปีแล้วคะ8ปี7 8ปีนะ19 20ประมาณ7 8ปี7 8ปีนะอุ๊ยนานเหมือนกันนะพี่พงษ์7 8ปีก็คบกันมาก็ตอนแรกก็มีแฟนหลายคนนี่แหละเมื่อก่อนจะครบ2คนแล้วพอมันไปมีอะไรกันเองเราก็เลยไม่เอาแล้ว2คนคือในอดีตอ่ะพี่พงษ์มีแฟน2คนใช่เสร็จปุ๊บวันดีคืนดีนางก็ไปมีอะไรกันเองแต่ฉันก็แย่งกลับคืนมาได้นะแล้วฉันก็แกล้งมัน2คนให้มันอกหักตายไปเลยเพราะว่าคนหนึ่งเขารักพี่อยู่ไงแต่อีกคนเขาไม่รักแล้วเขาไม่รักอีเด็กคนนี้เราก็ดึงอีเด็กคนนี้กลับมาไอ้คนนี้ก็อกแตกตายเราร้องไห้ยังไงมันร้องไห้เยอะกว่าเราเออแล้วแต่ละเราก็สะบัดหมดเลยปุ๊บทิ้งเลยก็เลยได้มาเจอคนนี้เจอคนอื่นก่อนแล้วเขามาเจอคนนี้ทำไมถึงจริงจังแล้วกับคนนี้เราไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเราก็ต้องผ่านมาเยอะการที่ใช้ชีวิตคู่เนี่ยพี่ไม่ต้องการแล้วเรื่องซกเรื่องเซ็กอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันผ่านมาเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราคบแล้วมีความสุขคุยกันรู้เรื่องดูแลกันดูแลกันใช่มันไม่ได้แฟนแล้วเดี๋ยวแก่ตัวไปเธอสองคนก็จะรู้เธอก็ไม่ใช่แบบเหมือนเป็นเด็กๆแล้วเข้าใจป่ะเธอก็จะเอาแค่คนที่อยู่คุยกันแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วปรึกษาได้คุยได้เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคู่ชีวิตพากันไปในแล้วเราแล้วคนบอกว่าโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยโดนหลอกเราไม่ได้หลอกเราเต็มใจให้เขาเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องดูแลเขาส่งเรียนหนังสือได้รถได้บ้านอะไรเราก็ให้เขาไม่แต่มีคนบอกว่าหลอกมาเล่นหนังแล้วก็แอบกินแล้วเคลมเขาจริงหรือเปล่าอ๋อหรอฉันไม่ชอบทำไมเลิกลากอ่ะไม่ใช่เนี่ยพี่พลเนี่ยพี่พลถูกแล้วพี่พลพี่พลเลิกลากทำไมพี่พลพี่ไม่ชอบไม่ชอบเอาคนที่เป็นดารามาเป็นแฟนเราแยกสัดส่วนเพราะมันจะไม่เคารพเราแล้วทำไมไม่กล้าเปิดตัวล่ะก็คือมันไม่จำเป็นน่ะใช่ไหมเราไม่จำเป็นแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเขาก็ไม่จำเป็นต้องเปิดแล้วพี่ไม่กลัวว่าน้องเขาจะไปคบคนอื่นหรือเราบอกเลยคบได้เลยจริงป่ะคบได้เลยแต่จากที่เราให้ร้อยเราก็เหลือ70มันก็จะลดลงแหละเราก็ไม่ทิ้งไงแต่ถ้าคุณไปคบเราก็อนุญาตเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นเด็กไงเขาเพิ่ง23 24อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเจออะไรที่มันเด็กๆแต่เราโชคดีที่เขาเป็นคนที่แบบไม่มักมากในกามารมณ์เหมือนเธอเข้าใจยอมรับ เป็นคนที่ไม่จริงๆถ้าอ๋องเราเจอคนที่เขาไม่มักมากในกามารมณ์อ่ะ
กำมะลงมาเที่ยวกลางคืนเขาก็ไม่เที่ยวเราโชคดีที่เราเจอคนที่เขาไม่เที่ยวกลางคืนเพราะถ้าไปเที่ยวกลางคืนเขาจะเจอคนเยอะโอ้อันนั้นก็คือไปแล้วเราโชคดีที่แบบเขาเป็นเด็กบ้านอ่ะเขาก็ได้คำว่าเด็กบ้านมาแล้วอย่างเงี้ยพี่พศแบบให้อิสระเขาขนาดนี้ถ้าวันหนึ่งเขาก็อยู่กับเราแบบคงเส้นคงวาคิดจะแต่งงานเออแต่งงานเขาไม่แต่งแต่งทำไมล่ะจดทะบงจดทะเบียนถ้าจดได้อย่างเงี้ยไม่จดเราไม่บังคับให้เขาอยู่กันแล้วเรานี่ตอนนี้เราก็อยู่อีกไม่นานหรอกก็เตรียมรับมรดกเราแล้วกันจะไปแช่งตัวเองกันสิไม่ใช่หมายถึงว่าเราก็อายุเยอะแล้วคือมันมีความห่างของอายุอยู่ใช่ถ้าคบเราดีๆก็อาจได้มรดกเราเพราะเราก็ไม่มีพ่อแม่แล้วไงก็มีไม่มีใครจะให้มีลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยวิตายเดี๋ยวมันจะวางแผนครบจะเอามรดกเรากินอะไรเนี่ยดูดีๆนะตอนนี้เขาวางยาวางเยอะไม่มันไม่ฆ่าหรอกเขาไม่ต้องฆ่ารออย่างเดียวทีมงานบอกไม่แต่งนะแต่ให้บ้านเป็นสินสอดไปแล้วทั้งหลังเลยไม่ให้เขาอยู่เรามีบ้าน3หลังอ่ะก็ให้หลังนึงไว้อยู่บ้านพ่อแม่แล้วบ้านหลังที่2เราก็ให้เขาอยู่แล้วทำไมไม่อยู่ด้วยกันไปเลยล่ะพี่โพสไม่เราอยู่กับใครไม่ได้เรามันต้องมีสเปซเนาะใช่บางทีเรื่องส่วนตัวเนี่ยเราก็อยากแบบเจอกันเป็นเวลาดีกว่าเวลาเอาใครมานอนมันก็จะได้ไม่เห็นไม่มีแล้วเราเป็นคนดีแล้วพูดเล่นพูดเล่นไม่หรอกเราก็ให้เขาอยู่เรียนหนังสือไปตอนนี้ผลงานอะไรที่เตรียมให้แฟนๆได้ดูกันบ้างก็ตอนนี้ก็มีหนังเรื่องหนังวายไม่ถึงขนาดวายเราเป็นความรักแบบใครที่เคยชอบเรื่องเพื่อนกูรักมึงกว่าก็มีเรื่องนึงถ่ายทำเสร็จไปแล้วพร้อมฉายก็มีน้องบาสกับน้องเพิร์ทแล้วก็นิกคุณอาทิตย์เล่นเรื่องบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเข้าฉายแล้วก็มีหอจะแตกแหกโควิดปังปุริเย่นี่ก็จะก็อีกสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะฉายแล้วเพราะตอนนี้มันยังมีเหตุการณ์โควิดรอให้ลงหนังเปิดด้วยอะไรด้วยเนาะใช่ครับวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะครับมาเจอกับพี่ที่น่ารักของเราเสมอเลยนะครับขอบคุณด้วยพี่พจน์อานนท์ค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่พุธพฤหัสศุกร์ 2:50 นทางอมรินทร์ 3HD ช่อง34แห่งนี้นะครับกับแซดสตอรี่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Marine TV.